บ้านหลังแรกของพ่อชมพูเสร็จสักทีวันนี้เป็นวันที่เรารอคอยมานานมากก็คือวันที่เรามาตรวจรับบ้านนั่นเองถ้าใครติดตามเรามาตลอดจะเห็นว่าเราเริ่มจองบ้านตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่บ้านยังไม่มีเสาสักต้นเลยแล้วเราก็อัปเดตความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านมาเป็นระยะซึ่งก็ใช้เวลาก่อสร้างรวมๆแล้วประมาณ9เดือนเลยทีเดียววันตรวจรับบ้านเราก็ใช้บริการของบริษัท JN House นะคะพี่ๆดูแลตรวจเช็คความเรียบร้อยของการก่อสร้างการตกแต่งภายในต่างๆอย่างดีเพื่อให้ทางโครงการแก้ไขก่อนวันโอนบ้านพ่อชมพูก็ต้องขอขอบคุณ JN Houseที่มาให้บริการในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งบ้านหลังแรกของพลอยชมพูเนี่ยก็อยู่ในกทม.นี่เองมีเนื้อที่80ตารางวาพื้นที่ใช้สอย275ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ำแล้วก็มีที่ให้จอดรถอีก3คันตั้งแต่เรากลับมาเริ่มทำงานเพลงอีกครั้งตอนต้นมกราคม2022เนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องซื้อบ้านหลังนี้เป็นของขวัญให้กับตัวเองให้ได้ซึ่งมันก็เป็นแรงผลักดันให้เราตั้งใจขยันทำงานแล้วก็มีความสุขกับการทำงานตอนนี้เราก็จะเป็นหนี้แล้วนะแต่ก็เป็นหนี้แห่งความสุขแหละเพราะมันเป็นกำลังใจให้เราสู้ต่อไป